ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขบุญญสะอุตโยติติอยากสบายในการฟังเทศฟังธรรมก็กรุณาเอามาลงซะอย่าบอกยากเอามาลงตัวเบิดเน่าเฮ็ดแล้วสิโนบไปฮอดบ่แล้งก็หอบ่ได้เด้แต่ซุไปเทศดูๆนบกูมือก็ยังได้ขี่รถมาอยู่นําได้บุญนําหม่องนบติแม่โอ้ยกันสั่นซุ่มนั่งสมาธิบ่นบมือบ่ได้บุญดิ นี่การที่จะได้บุญไม่ใช่การจะนั่งนบมือเฉยๆแล้วได้บุญใจไม่ตั้งต่อก็ไม่เหมือนเดิมอย่าให้ร่างกายของเราทนไม่ได้ในการที่อย่างจะรับสารับรับฟังทำให้ตัวให้สบายยะคำว่าสบายยะก็คือสบายในที่ที่ตนเองการทำบุญหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือการนั่งวิปัสสนาสมาธิจเจริญภาวนาเอี้ยงกระซามทางล่ะมียืนเดินนั่งนอนบริวารนั่งย่างเดียวจังสิเป็นสมาธินี่การอบุญก็เหมือนกันขันว่านอนบ่ได้บุญมัตตกุณฑลีแล้วนอนคือบ่เห็นเรานั่งพระแปดได้หรอเรื่องเศรษฐีกี่ทีก็ป่วยจนสิตายหายใจบ่ได้สิเอาหยังมานั่งอยู่หั่นลุกก็ลุกบ่ได้พุทธเจ้าเราเห็นพระเรียบมองๆสิแล้วมีหุยมาเนี่ยนอบก็บ่ได้หรอสิใจขาดสิเอาหยังมานั่งสิเอาหยังมาลุกบัดเอาแต่ใจตัวตั้งไว้นะถือเอาที่สิ่งที่ตนเองเห็นก็คือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้กาเนี่ยไปบ่ได้หรอกนอกก็นอกบ่ได้หนอสุขภาพบ่ดีจะน้อยก็สิเหยียดขาน่ะแม่นบ่ย่ายเหยียดก็เหยียดได้อยู่แต่จะเหยียดบ่ทั้งพระนั่นน่ะเพิ่งเลยเบิ่งเลยมือเปลี่ยนอยู่เบิ่งเลยตีนบ่เปลี่ยนบ่อยากให้เหยียดเตี้ยตีนมามีกันแล้วเขาเอาตามที่เฮาอยู่ได้กันนั่งแล้วอะไรจะบวชแล้วข้างเทียปวดขาปวดแข้งมันขาบวมเขาอย่างเฮาก็ลุกย่างนั่งไปเรื่อยเข้ามาไปเรื่อยๆเพราะมันยังหนีด้วยวันนี้ท่านเจ้าภาพขอเดินเขียนร่วมทำบุญอุทิศบุญกุศลให้แดกอันนี้เขียนคำว่าอุทิศให้แต่จริงๆแล้วมันจะผิดไหมไม่ผิดแต่ว่ามันใช้คำไม่ถูกต้องใช้คำว่าอุทิศหาด้วยต้องจะถูกตามภาษาบาลีบันเท่าศัพท์ศัพท์ที่ถูกคือคำว่าอุทิศหาคำว่าหาคือมันบ่เห็นนั่นไหมบ่เห็นเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าคุณยายสีดามหาบันคุณพ่อเรียบเชียรำนายปีชาวรรณจักรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เพิ่นอยู่ใส่เห็นมาหูจักไหมไม่มีใครรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนจึงได้เอิ้นว่าทำบุญหาคันว่าทำบุญให้นี่มันนั่งเห็นโตอยู่นี่บ่ได้หาดิเหลียวเห็นอยู่เนี่ยนี่หายบ่นั่งขอมอกใครแม่หายถ้าเห็นตัวแล้วก็เรียกว่าให้มาจักมองอยู่มองเศร้าจังสันเห็นมองงานมองอีอันนี้เรียกว่าอุทิศให้ต้องใช้คำให้ถูกเราจะไปวันนี้ทำบุญอุทิศบุญกุศลหาคุณยายสีดามามหาบันแล้วก็คุณพ่อเรียบเชียรำนายปรีชาวรรณจักรมีอุปสมบทพอบวชไปพอบ่หันบวชนี่บ่บวชแล้วสิเอิ้นหลวงพี่บันมีอุปสมบทนายพงศพัฒน์เชียรำแล้วก็นายสุทัศน์พึงพรพันธ์แล้วก็นี่เป็นลุงพี่เป็นลุงพี่แล้วก็เป็นลุงพี่พงศพัฒน์ลุงพี่สุทัศน์วันนี้ก็สิเปลี่ยนนามสกุลนําเด้เพื่อสิให้เขาสวดถือกรรมว่าอาจารย์อนุสาวนาอาจารย์เพิ่นสวดให้เพิ่นต้องเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนฉายาของเพิ่นอีหยังก็คือแต่อุปสาสเพิ่นสิเปลี่ยนให้วันนี้มีการตั้งกองบุญเรียกก็กองบวชขึ้นนําบัญเลขที่229หมู่ที่2บ้านป่าติ้วตำบลหนองโนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นให้ว่าคุณย่ายสีดาคุณพ่อเรียบได้ปีชาวันนี้กองบุญอุทิศที่ญาติโยมเห็นอยู่เฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดเป็นเฮียน3อันหรือว่าหอประสาทเพิง3หลังแม่นบ่นี่เฮ็ดไว้3อันคือเฮาอยากให้เพิ่นได้อยู่คนละหลัง
อยากให้ได้อยู่คนละหม่องบ่ให้ไอเออัดกันแต่จริงๆแล้วถ้าทำแบบวันนี้สรุปว่าคน3คนที่ตายไปนี้ได้ประสาทคนละ3หลังบ่แม่นว่าได้คนละหลังดิกองบวชเอากระสมว่าสิแบ่งเคิงเอากองบวชผู้ตาย3องค์ผู้บวช2นี่หมู่เจ้าสิแบ่งให้เพิ่นจังได๋เอาลองแบ่งก็ดูแบ่งดูเฮ็ดจังได๋แบ่งบ่หยังมันบ่แม่นแบ่งเคิงจังซั่นแบ่งบุญพ่อใหญ่อันเลี้ยวเห็นโตอยู่นี่เขาเรียกว่ารูปธรรมที่มีตัวตนมันแบ่งได้อยู่กันที่บ่มีตัวตนก็เอิ้นว่าบุญบ่มีตัวบ่มีตนนี่มันสีเครื่องบ่ได้คันมันแบ่งให้กันได้ปันให้กันได้แม่ใหญ่ก็เฮ็ดให้ซุ่มอยู่เฮียนบ่มาแฟ้งเทศพ่อใหญ่ผู้ใดป่วยคักๆก็เฮ็ดมาเอาบุญอยู่นี่น่ะขอไปให้เพิ่นให้มันขึ้นมันเศร้าน่ะมันแบ่งให้กันบ่ได้มันสีเครื่องบ่ได้บุญบ่คือไม่ภาคกลางนี่ลองเขียนดูบัดเขียนบอยไม้สรุยอบผู้หญิงไปเขียนใส่กระดานเขียนแล้วๆคือจะมุ่นว่ามื้อนี้พวกอาตมาเป็นครูครูก็เปรียบเหมือนพระผู้พาญาติพระโยมเฮ็ดบุญโยมผู้ฉลาดแล้วเพิ่นพาไหว้พระรับศีลก็เฮ็ดมหันต์บางนี้เด้อบ่ได้บอกยากพอดยามไหว้พระรับศีลพ่อใหญ่ก็อาราธนาอันนี้บ่ได้บอกยากคือนักเรียนผู้ที่ฉลาดแล้วกันผู้บ่ฉลาดผู้บ่ใหม่จังซี่ก็เพิ่นว่าเฮ็ดก็เบิ่งนําเพิ่นผู้เฮ็ดนั่นเพิ่นสิบอกดอกหลวงพ่อบัดนี้ก็เปรียบเสมือนว่าพระคุณเจ้านี่พาญาติโยมเฮ็ดบุญถ้ามีที่ต่างๆก็เอาก็ย้อนพระได้ยังเป็นพิธีได้บัดนี้ก็ให้สังเกตว่าโยมได้มาแก่เอาบุญน้ําหลวงพ่อว่าก่อนได้มาแก่มางัดมาแบ่งเคิงน้ําหลวงพ่อป่ะบ่โยมสร้างขึ้นเองโยมเฮ็ดเองคือไม่ออกนงเสียหลายๆจังซี่มาเอาหยังเฮ็ดมาเอาบุญได้มาญาติเอาน้ำพระบ่ขันพระมามื้อเช้ามาสันเพลนมันวังเพลนบ่สร้างเองต่างคนต่างทำคือกันกับท่องทิวนี่เห็นบ่นี่เนี่ยท่องทิวหูแจกบ่ว่าเขาจะเฮ็ดไว้เพื่ออีหยังนี่ท่องทิวนี่แม้จะเป็นคนละสีคือแม้ออกมาคนละสีคนละสีบ่แม่นสีเดียวกันเด้นี่คุณนุ่งคนละสีคือท่องทิวนี่แต่ให้สังเกตว่าท่องทิวนี่แม่นสีคนละสีมาตะคนละทิศทางแต่ว่าให้สังเกตว่าธงทิวไม่เคยแตกแถวแม่นบ่แม่นโยมพอโยมแม่สิดึงงอกแก๊กงอกแก๊กไปไล่ได้ก็สร้างธงทิวสิเดินสายตรงแล้วงอกก็งอกไปน้ํากันเกินกันนั้นกันเกียรติสมันว่าทุกคนมาวันนี้ใจเป็นหนึ่งเดียวก็คือมาเอาบุญมาทําบุญนี่คือคู่หมายของธงทิวเพิ่นกลางไว้เฮ็ดหยังอธิเฮ็ดหอยมาลองตองแนงนี่ดิเฮ็ดสัญลักษณ์คือใครๆก็ว่าเป็นลุงใส่ลุงเกตสีอันนี้พ่อเกตบ่มันมาจากไหนพ่อได้เว้าสู่ลูกสู่หลานฟังไหนเพิ่นเอ๋มันก็บ่สําคัญอีหยังดอกแต่ว่ามันสิพ่ออยู่นําบุญอันนี้เสียคันไปเลี้ยงง้วยเลี้ยงควายคือว่าไปจังหันจังเพนหรือว่าไปหันบ่เป็นบุญบ่ใครให้ผู้เฮ็ดได้จังซี่เนี่ยบ่เฮ็ดเป็นเครื่องหมายฉับพลันทลังสีที่บนเศียรองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เข้ายันสมบัติสูงสุดที่มีแสงเกตสีออกอยู่บนเศียรเฮาสิได้ย่อมหอยอันนี้ไว้ข้างบนบ่ออกมาข้างล่างเพราะว่ามันอยู่ที่บนเศียรพระพุทธเจ้าเป็นสายลุงเกตสีเนี่ยเรียกว่าฉับพลันทลังสีอยู่บนเศียรพระพุทธเจ้าส่วนมากเฮาบ่ออกจากดอกว่ามาหอยเพื่อหยังหอยมาน้ําบุญซื่อบัดนี้มื้อนี้กองบวชเพิ่นก็สิได้ผู้ละ2กองเด้อแม่เด้อผู้ละ2กองบุญกุศลที่ญาติโยมทําวันนี้ทุกอย่างสิถึงเพิ่นบ่จะมีทั้งถึงเล็กก็ไม่ถึงเป็นทั้งจังว่าจังสั่นอันได้พอได้3กองด้วยกันหมดเพราะว่าพระเจ้าแยกเป็น3แล้วเด้นั่นแยกเป็น3มันเป็น3แล้วก็ญาติโยมสิคิดว่าอันนี้ของพอดีอันนี้ของพอดีบุญไม่มีการแบ่งแยกเมื่อตายไปแล้วบ่ได้แบ่งว่าคนรวยไปตรงนี้คนจนไปตรงนี้คนไม่มีเงินมาตรงนี้ไม่มีคําว่าแบ่งแยกบาปกับบุญไม่เคยแบ่งเวลาไม่เคยแบ่งแยกอยู่น้ำกันมืดว่าถามมาเออครับมาถามมาพ่อว่า
เออต้องดูที่เจตนาต้องดูที่เจตนาที่พอต่อไปคนเห็นนั่นหาน้ำกันแล้วสิเดน้ำกันเบิดบ่โสิ่งที่หามาร่วมคือครอบครัวก็เรียกว่าหาเงินหาทองหาสมบัติไม่ใช่หาบุญกันยังไปท่านผู้เดียวกับผู้นั่นแหละได้เตมันขึ้นยกกับว่าคนที่ไปทำบุญถ้าเฮียนมุจิพรถ้าเฮียนผู้ใดไปทำบุญจะอธิษฐานให้กันไหมบอกให้กันได้ทำบุญน้ำกันดื้อคือกันครับมุฮัมมัดสวดยกเมื่อสาธุเรียกว่าอนุโมทนาบุญเออคอยหามาเร็วคอยสิไปกุ๊บคอยสิเป็นกุ๊บไปไอ้เจ้าอนุโมทนาบุญนำเด้อครูที่อยู่เฮียเดียวกันสาธุเอาบ่หรือนั่งเสยเตยเมยคือกันกับกระป๋อมจับงาใหม่เออบ่ได้สาธุกับรุ่นกับสาธุเอาพอใหญ่มันสาธุที่หลังก็ได้ว่าเป็นหยังดอกเออบ่เป็นหยังดอกเด้อนั่นล่ะผัวหนึ่งเข่าเมียไปวัดผู้ผัวเสด็จบุญบ่นานาแมนเจตนาของผู้ที่ผู้ที่ดังไฟหนึ่งเข่าเนี่ยดังเพื่ออยากให้มันท่านเวลาคือสิไปทำบุญอยากให้ท่านเวลาไปทำบุญแล้วกับผู้ไปอีกไปอีกผู้หนึ่งแต่ผู้ที่ดังไฟหนึ่งเข่าเสด็จบุญบ่นานาไม่เงินสงสัยก็เป็นเดียวกันอันเดียวกันผู้ไปก็บอกเอาเนี่ยว่าอธิษฐานหน่อยเนี่ยดื้อคือปกติแล้วถ้าไม่เอ่ยถ้าไม่อธิษฐานไม่ปากไม่วานไม่กล่าวก็จะได้เฉพาะคนที่ไปเฉพาะคนที่ไปคนต่อไปคือกันกระเปลียดประญาติพี่พิสารตายไปตะดนแล้วเพิ่นทำบุญครั้งแรกอยู่ที่วัดเวรุวันเออชื่อนามสกุลคนที่เสียชีวิตไปโดยเฉพาะคนที่จำได้แต่คนที่จำไม่ได้ตายไปแล้ว91กับยังไม่ได้บุญเลยเฮ็ดบุญกองเงยปานใดก็บ่ได้บุญเนื่องจากว่าเฮาบ่ได้เอ่ยบ่ได้บอกบ่ได้เว้าบ่ได้กล่าวมีแค่นั้นจำเป็นไหมทำบุญทุกครั้งที่ต้องเอ่ยชื่อนามสกุลอีพอนี่แหละก็นี่ก็เอิ้นเทศคือกันนั่นนี่ก็ได้เพราะเป็นหยังอันนี้ก็เอิ้นเทศเรียกมันเป็นอ้อยอกคู่ทิมพอว่าไรเด้กันสิเทศแหล่เลยมันเทศได้อยู่ต้องแต่ว่าเฮาสิเทศขามอานิสงส์บ่ได้บ่อานิสงส์นี่ได้บ่มันบ่คือผู้ใดสิไปหาเฮ็ดล่ะเพราะว่าอานิสงส์มันเป็นสิ่งที่มากกว่าเทศแหล่สมัยแต่ก่อนตั้งกี่บ่มีได้เทศแหล่ประเทศบาลัยทำโปรดญาติโยมก็มีแต่เทศอานิสงส์นี่แหละมีแค่นั้นแล้วก็เริ่มจากบุญนี่แหละเริ่มจากอานิสงส์นี่แหละแต่โยมไม่เข้าใจเฉยๆหัวใจว่าแต่หลวงพ่อเพิ่นให้พรเขาเอิ้นเทศด้วยกันนี่น่ะเราไม่เข้าใจเรามีแต่คิดว่าอยากฟังอันที่เฝ้าจะฟังอยากแลเนี่ยเฮาสิฟังอันเฮาสิมุ่งใส่อันนั้นเฮาสิมุ่งใส่อันนั้นก็คือกันกับซุ่มไปหาตึกแห่เห็นบ่เฮามุ่งไปใส่ป่าอยากได้ป่าพระย่างกายมาปอบเอ้ยช่วยลูกกูใจไม่ได้มุ่งไปกับพระแต่ว่ามองเห็นเป็นรูปขัดช่วยเหลือลูกกูแต่ว่าขันยางน้ำทั้งกันขอมุ่งพ่อมุ่งพันนาบ่ได้โอ้ยโชค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 เอาไปเอามาพระก็เลยเป็นโตกะเลยกี้นี่บ่คือโง่บ่านี่โง่เป็นสิ่งที่มองคนโอ้ยโชคโชคพะนะเห็นหลายเด้อเด่นเออถามมาถามอีกบันเออว่ามาพอได้คือเขาแมนพอคือกันก็ว่าแรงอธิษฐานหนึ่งก่อนเห็ดสองกำลังเห็ดสามเห็ดไปแล้วญาติโยมมีเจตนาสามอย่างนี่เต็มเปี่ยมไหมเสียดายบ่เห็ดไปแล้วสามอันนี่เสียดายบ่คัดกันบ่ยากคักบ่บุญไปว่าพร้อมเมื่อเราพร้อมใจอะไรก็ทำไปเถอะเพิ่นสิเฮ็ด2กอง3กองเพิ่นสิเฮ็ดอันเดียวก็คือเก่า
ี่คือเก่าบัดนี้ให้ญาติโยมเข้าใจตามนี้เด้ออาตมาเคยเห็นอยู่ดีๆที่เพิ่นถามมันมีคนนึงก่อนที่ฟังเทศน์เนาะวันนี้พญาท่ายกเพิ่นเป็นคนสมัยเก่าแก่อีหลีเด้อสาธุเพิ่นเอามาแถมติเตรียมเอาเดี๋ยวมาเอาใส่พี่กันน่ะเพิ่นเอาใส่คล้ายว่ามนต์ลงเพิ่นน่ะคือเอาน่ะเพิ่นวางซิพญาท่ายกเราเป็นคนสมัยเก่าเฮียนมันเป็นเฮียนหลังน้อยตึกอันบังกะโลปรากฏว่าเพิ่นเอากองบุญไปตั้งทั้งในพระไปสันเขาบ่ได้โยมก็เขาไปบ่ได้ประตูเฮียนก็แคบๆเพิ่นเลยออกมาใหญ่ด้านนอกจังซี่เอามาใหญ่ด้านนอกบัดนี้ซุ่มมื้อนึงคนเข้าไปเฮียนคนกองบุญอันเดียวนี่ละก็ไปก็มากก็มากก็ไปอยู่นี่บัดนี้เถียงกันในบันมึงสิเอาเขาไปหยังพะนะวะกองบุญเอาไปไว้ในผู้ตายสิเขาไปเอาบุญได้ติเพิ่นพะนะเถียงกันย่ำกองบุญกองบอนกองบุญเนี่ยอาตมาเลยไปเทศกันนั่งไปก่อนเพี้ยนนี่สิไปนั่งฟังเขาเจ้าเถียงกันย่ำกองบุญนี่ล่ะมีไงเห็นสังเกตบางวานี่หมอนสมมุติเจ้าท่านส่วนนี้บ่มันไปน้ำผู้ตายเด็ดไปยู่วัดไปถามเบิ่งน้องพ่อได้นี่แม่นบ่นี่นี่ทุกอย่างสิไปอยู่ที่วัดบดนี่ไปเมืองแม่น้ำพระอาจารย์ก็บ่เห็นอยู่หันล้นหวดก็สิอยู่หันบ่เป็นผู้ตายบ่ได้หยังสิได้อันที่เฮาเหลียวเห็นหมอศาสตร์เสียหมอนมติท่านไปเขาเรียกว่ารูปมาทำพี่นี่รูปร่างตัวตนเฮาท่านให้คนที่มีชีวิตอยู่บ่ว่าสิเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเป็นเจ้ากูมีชีวิตใส่ไปเพิ่นได้หยังได้บุญเรียกว่านามมาทำดีก็อสุมิโตนี่อยากได้หมอนติคิดเอาอยากได้หยังกินข้าวติคิดเอาอิ่มเต็มมาเลยเรียกว่าทิพย์สมบัติเฮาอยากให้พอเรียบแม่สีดานายปีชาไปยู่หม่องบ่เขาบ่ได้หาป่าบ่ได้ซื้อคิดเอานึกเอามื้อนี้ขอ1ก่อนทํา2ทําไปแล้วพอ2กําลังทํา3ทําไปแล้วบุญจะได้ทั้งกุศลทั้งบุญเต็มเปรียบเด้อแม่เด้อบ่เข้าใจอันไหนถามเออเนาะแต่ว่าถามบัดสิฟังเทศว่าซั่นมื้อนี้นี่การไทยทอดสดอันนี้ส่งจากหน่อยเพื่อนว่าเพื่อนอยากฟังเพื่อพี่มีปิ่นเพื่อเคล็ดลับความหลุดเออผู้ข่าว่าจังไดผู้ข่าบ่มีเสียกระเม็ดถามหยังเออปวดเอวเป็นหยังจับบาซื่อจับบาซื่อก็สิบาปติโอ้ยอย่าไปอาเจียนจัดคักๆเลยถอดย่อมแม่เอ้ยโยมกับโยมจับกันภาษาจับบ้าขึ้นซื่อๆก็จะว่าไว้บาปว่าฟ้าแลบปานนั้นได้ถอยไว้เจ้าพ่อใจเราจับบ่ซั่นพ่อใจให้เราจับบ่เออก็เลี้ยวไปหายกันตัวบ่บาปดอกจับบ่แม่นจับเพื่อล้วนล้ามจับเพื่ออยากประชุบพยุงกันขึ้นบ่ไหวก็จับแล้วผู้เฒ่าก็จักได้บุญนะโมเฮ็ดจังได๋สิให้ค้านติหั่นตั้งแต่ย่าเฒ่าอยู่นี่วังหั่นสิก็ยังเสียเก้าอี้บ่มีผู้ใดมาจับให้เราจับเราก็ยังเสียเก้าอี้ไปผู้เดียวเห็นบ่คันเราจับเฮานุ่มน่ะค่อยไปตะคึดเออแล้วนั้นได้บุญตัวซอยผู้เฒ่าสู้ไปเอาบุญคันเว้าย่าวก็สิย่าวอยู่เด้เคยมีอยู่ผู้เฒ่าไปเอาบุญนะโมไปบ่ได้ประคองจองสบงจองสบงพระไปไหมพระเป็นพระหลานเจ้าของบ้านนี้พระกะสิสอกท้องกะสิเฮ็ดกะเลียดต้นสาดไม่ไหวยังเฒ่าก็เลยปล่อยอดสาไปจนว่าแล้วมือทั้งนาโยมพายว่ากอดยุงสิล่ะเนี่ยสบงกะสิขี้บัดไปฮอดวัดแล้วญาณองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นโกรธเตท่านรู้ด้วยญาณสมาบัติของท่านเองพระรูปนี้พยุงซอยคนที่อยากจะไปทำบุญเตะไปไม่ไหวสังขารไม่ให้บุคคลใดที่ช่วยคนอื่นเป็นบุคคลที่มีน้ำใจได้บุญสองตัวคุณคุณเห็นบ่นอกจากทางฮาวาสิคืดไปแนวอื่นเอ้าบัดนี้สิเทศให้ฟังเพิ่นที่ว่าสิเทศเรื่องย้ายมาข่าวลูกสาวนี่ละคุณหลายเรื่องอยู่นี่แม่บุพกรรมพระโมกขันล่าญาเลี้ยงไก่บ่มีตกขันลูกบ่ดีผีบ่คุ้มกองโอ้อันเอียงล่ะ
เห็นเงินหน้าดำเห็นค่ำหน้าเศร้าผีกินหญ้าหากินโรคภัยบุปกรรมบะโมกขันละแล้วก็ย่ายม้าขาวก่อไข่ก่อไข่เยนองเอียงอัดผู้ฮักได้กินหนังก็สร้างในเมียนกระดูกโอ้ยมาบันเฮาอีกหลายรอบอยู่ดอกมังสงอะบัดนี้บุญกุศลใดๆที่ญาติโยมได้ทำขึ้นขอเป็นภารวะปัจจัยหนุนส่งให้แก่เจ้าภาพที่ทำบุญอุทิศกุศลให้แด่คุณยายสีดามหาบันคุณพระเรียบเคียรำนายพีชาวรรณจักรบุญอุปสมบทบุญอุทิศมื้อนี้ได้บุญสองต่อแล้วก็ยังมีกันแสดงพระธรรมเทศนาด้วยบุญให้เขานำพระโคชนากายหารพระสงฆ์องค์เจ้าอีพออีเมด้วยเอออิ่มตินเต็มทุกอย่างทุกแนวก็ขอให้ได้บุญหลายเป็นบุญมหาบุญของเจ้าภาพเอาบัดนี้หันไปสมมติสัมปัญญาฉันท่านอนุมัติซึ่งกันและกันเพื่อสะดวกเก็บผู้ฟังและก็ผู้เทศบางบ้านไปฟังก็ฟังเฉยๆไม่กล้าทำไม่กล้าถามเลยสงสัยแล้วก็สงสัยเล่าก็ต้องย่านเพิ่นดาอีพอถ้าเพิ่นถามถ้าเพิ่นตอบได้เพิ่นสิตอบดี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 ที่สุดผู้ที่มาถามนี่ตอบได้ก็ตอบกันตอบว่าได้กะที่ศึกษามาสักก่อนจังสิตอบเออโอ้ยคือคักแต่ว่า3ซ่องให้ใส่หมดบ่ได้บ่นี่ใส่เจ็ดเดียวหมดเนาะแกะซ่องเลยมันใส่เบิดซ่องเด้อง่วยที่ไปใส่บทช่องแกได้กระแกซะคนตอนนั้นเธอจักเหลือห้าพระปึกมีอยู่ดีเนาะปึกก็ได้ผู้ปึกก็ได้เอ้าหันไปสมาธิสมัญญาฉันท่านนมัสซึ่งกันและกันเพื่อสะดวกเก็บผู้ฟังและก็พุทธเทศแกยเมวะหังนิสินังสัมปติชามิหันไปสุพุทธิสมัญญาฉันท่านนมัสพระอาจารย์องค์เลขอู้อยู่ฟังทั้งผลอีเมคือพระอาจารย์สุริยันเสียงขึ้นเป็นกยุบันวังเจริญตำบลวังหินราชอำเภอจุมเพจังหวัดขอนแก่นเด้อให้เพิ่นเป็นหน้าที่ของพี่สาวคนผู้ใหญ่มาดิลูกสาวใหญ่ใหญ่มาขาวบ่คือก็ให้บ่คือก็เป็นรถเนาะบ่ไปยังดอกเนาะเป็นรถเอาเคยเทศแต่พระเอกเราเคยเทศแต่พระเอกพระเอกตลอดกาลบัดนี้เพื่ออัตลดจังซี่แหละเสียอีสานมันดังกระย่อนจังซี่แล้วเอาซุบเอาซุบผู้ไส้ทั้งแทงมาเป็นกระเทยแล้วมันเลยเป็นตะยกหัวผู้โวพีวีแล้วก็เลยเป็นบกเลยเป็นดังไปเลยเรียกว่าอะไรอัตลดเพื่อญาติโยมศิลปินเนาะอันนี้มนต์เขาหน่อยรับหน้าที่นี้แล้วก็องค์ที่2รองลงมาก็คือพระอาจารย์จันเพชรอาจารย์จันเพชรโสภณเมธีปกติเลยมื้อนี้อาตมาอยากเทศนาทีที่มันบ่โศกดอกเพราะว่าเสียงบ่อาจมันสิสิง่าวฮอดสิ้นเดือนมีหน้ามันสิเดือนมีหน้ามันสิหาสิบ่งานมันสิลำบากเนาะเพราะผู้เฒ่าเสียงบ่หลายเด้บ่คือเด็กหน่อยอย่างจันเพชรแล้วเสียงหลายแต่ว่าย้อนย่อมเลือกแล้วก็ต้องได้เทศให้ญาติย่อมฟังให้เพิ่นเป็นหน้าที่ของลูกสาวหลานลูกสาวคนหน่อยย้ายมาขาวอาจารย์จันเพชรอีเมลเพิ่นมานี่หน่อยว่าคันมาติว่าคันมาพระเด็ดพระเด็ดเอาดิเออรับคุณหน่อยก็เลยหลงให้เพิ่นเป็นนาทีของลูกสาวหลายย่ายมาขาวเด้อวันนี้อัตมาภาพจำพรรษาจันประจวบนอนด้าบุญอยู่บ้านเราบัวบานตำบลเราบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามมืออื่นเอาเรื่องที่อาจารย์บดีโศกเด้อจะเอาเรื่องแต่ให้พวกผู้ใหญ่โศกผู้เฒ่าโศกอะไรเป็นนาทีใหญ่เป็นนาทีอันพระราชาที่สองก็คือหมาเป็นมะขาวขึ้นว่าผู้ใดมาก่อนเป็นหมาเด้อและสิได้เป็นอีหลีขั้นบ่อยากเป็นละย้อนมาผีแล้วหมาก็เรียนหันคุณนะก็เรียนหันพระนาวาอัตมาอยู่บ้านเราบัวบานตำบลเราบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามหรือแม่เด้อเอาหันกลับมาในเรื่องในเล่าให้ญาติให้โยมได้สดับรับฟังพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆวันเฮาก็ได้ยินข่าวว่าตายอีกแล้วเออช่วงนี้เป็นช่วงดาร้อนบ่แม่นโลกร้อนได้แม่นมันเป็นโลกเดือด
คันมันแดดฮ้อนให้พยายามกันเข้าห้อมหาแล้วสิ่งที่บรรเทาเจ้าของไว้เด้อปวดหัวใจก็มีได้มันเฮานี่มันยากหลายบานคือกันเด่นเป็นแม่นอย่างนี้เบิดคุณโยมเอ๋ยในกาลครั้งหนึ่งอดีตการนั้นผ่านมาแล้วในครั้งหนึ่งมีเมฆมาขาอยู่ในไข่ประกันใดบ่เคยเห็นนางเกิดจองบ้านพี่ทองนางประคองบุตรีใดจนสองสีเจริญใหญ่จนสองสีอ่อนน้อยในเรื่องบ่ได้กล่าวนามผู้เป็นแม่นั่งมาบ่เคยขาดในเลี้ยงลูกทั้งสองสีจนถึงข้าวถึงเคาะภาคกันทั้งสองกรรมในเวลาคำเลวนั่งมาบ่กลับดาวทั้งละหลวงป่าใหม่ไผ่กวงบ่ป่าดองบัดนี้สิริกาตององค์เอกไทยพญาใหญ่ประคองปางได้เสด็จประพาสทางมาพบมิงสมอนสองน้อยค่อยฟังไปทางหน้าองค์ราชาสิจาว่าจังใดเนอัตมากสิจาปากบ่ให้ยมเฒ่าได้รับฟังนับอดีตการนานมาเลยยังมีองค์พระราชาพระองค์หนึ่งได้เสด็จประพาสป่าเจอธิดาสาวผู้องค์อาจปราศจากซึ่งอภรณ์ชื่อของหล่อนยังไม่มีทั้งคู่ขี้เละคู่น้องผิวดังทองธรรมชาติงามผุดผาดเหมือนดาราจึงนำมาเลี้ยงไว้นี่ปรางป่าก็ใหญ่เติบโตมาพอประมาณจึงอยากจะรู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของผู้ใดจึงตัดถามออกไปว่าพัทเทเมฆของพักรักเหมือนเนตรผู้มีเหตุพี่มีเหตุจะตัดถามเมฆชมงามกูเป็นพี่บานิธียารีรอก็มีการักครั้งนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธัมมทานังชินาอาติบัดนี้อาตมาภาพได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของผู้พี่สาวของนางพญาหมาขาวคนผู้พี่ดังพระคุณเจ้าธรรมาสโน้นสมีนามตามบวรพระพุทธศาสนาว่าพระอาจารย์ประจวบหน่อนาบุญท่านมาสมมุติแล้วบัดนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาตมาภาพจะหันมาว่าหน้าที่ของตนสืบต่อไปก็มีนาการะบัดนี้แลมองโอ้ยพอกระหายใจยากขึ้นกันละมั้ยมันแต่เพิ่นไหลตายขอแห่งฟังข่าวอยู่ว่าเฮาเสียดไฟเซอร์เสียดยังบ่รู้หน้าเข้าไปมันสิมียังไปอยู่ในเส้นเลือดของเฮาน่ะเสียดพวกไฟขอกระเสียดไฟเซอร์แม่น 2-3 เข็มไม่ใหญ่เป็นหายใจบ่อิ่มหาจังได๋ก็เบิ่งกันเด้อแม่เด้อมื้อนี้เพิ่นมาสมมุติให้เป็นนางเอกผู้ต้นได้บ่แม่นตุกงได้นางเอกผู้ต้นพุ่นน่ะเอาบังคับมาเป็นนายธีรชัยให้เพิ่นมื้อนี้มาเป็นพี่สาวใหญ่คือบ่คือก็ฟังตามคำขออีพ่อเจ้าภาพเนาะอีพ่อเจ้าภาพแล้วขอก็สิเฮ็ดให้เราฟังบ่เราเป็นคนจ่ายเงินเนาะซุมนี้ม่วนบ่ม่วนก็ฟังเอาล่ะเพราะว่าบ่ได้จ่ายเงินใช่ก็สิส่วนหน่อยแล้วบัดนี้เอาบุญไผบุญมันออกแนวนั้นแม่เฮ็ดเอาทําเอาเด้อเอาก็สิว่าหน้าที่ของผู้พี่สาวสืบต่อไปเด้อบัดนี้จะได้ดําเนินหน้าที่ของผู้พี่สืบต่อไปมีใจความว่าตังสุตตวาเมื่อสีกัลยาผู้พี่สาวฟังเรื่องราวของราชาเอ่ยวาจาตัดเรียกขานนางก็จัดการแต่งกายีเดินมาที่บัลลังก์ทองทูลละอองฝ่าพระบาทด้วยโอกาสจึงเอ่ยถามว่าแม่นพี่มีเหตุฮ้อนหัวลาดแง่ใดเนาะเพคะคืออื่นกับมอมสันมาอันแบบด่วนๆฮ้อนๆเนาะเพคะคือบ่ใหญ่อย่าหัวขวนข่อยเด้อได้ยินบ่เพคะได้ได้ยินอยู่พี่กำลังเทน้ำฮ้อนอยู่เทมันถือแก้วเด้อลานางเอ้ยที่อยากถามเจ้าเนมีอยู่สองประการที่อยากถามมื้อนี้ก็คือประการที่หนึ่งว่าจังได๋พี่ค่ะกินข้าวแซ่บนัวบ่วังคืนเป็นจังใดถึกปากถึกท้องถึกหยังจังแน่บ่ก็กินข้าวปากก็สิถึกปากแล้วพี่ค่ะหมายถึงว่ามันมักบ่นั่นแหมอาหารพอลงท้องพอโอ้แซ่บบ่ว่าติเออนั่นล่ะอันแซ่บมักอันนั้นแหมพี่ค่ะเป็นหยังล่ะ
ผู้ข่าคิดว่าขั้นมันเหลือกับฮอใส่รถให้ในเด้อเพคะอีหยังมันสิเป็นตำมักแห้งแท้ปลาแดกใหญ่สมๆแม่เพคะโอ้กินกระพักลวกแซ่บแซ่บเพคะโอ้คือสิแซ่บข้างแซ่บแน่เนาะฟังเสียงหางเสียงแซ่บแซ่บเป็นตะลมแต่ยังคือยังนี่เออก็ค่อยปรับตัวเอามันก็สิมีอันแซ่บอันบ่แซ่บแน่หั่นล่ะแต่ว่าเด้อสู่ของดิบของได้บ่ได้ผู้ขาอยู่ในป่าในดงกินแต่ดิบบ่เคยกินสุกจักเทียมผัดมันก็บ่เคยกินบ่แซ่บปานใดตะกี้ผู้ขาอยู่ในดงในป่าพ่อจำความได้อันเป็นจังไดได้กบมากับมุมกลับเพคะว้ายบ่ปิ้งติเด้อบ่ปิ้งเพคะมันบ่มีไฟเพคะเอ้าบ่แม่นกระเสียบอยู่ได้ล่ะเพคะอุ้ยบ่ข้าวบ่หักติแม่นแท้ย่ำถึกตามันเพคะดังเปาะแซ่บๆเพคะมันจะขี้เดียดให้เฮาจังได๋ว่ากันกินได้เดี๋ยวนี้เอาจักล่ะเพคะมันกินมาจังซั่นเพคะเลยลึ่งเพคะบ่แม่นเป็นเป้าติล่ะหั่นจังว่าแม่ออกเฮ็ดมาบางหั่นบางสวยน่ะมีแต่ผัดแต่มันกินแล้วสู่ของดิบของได้บ่ได้เพคะเออส่งดิบของได้บ่สู่นั่นแน่นั่นบ่ได้คือค่อยปรับตัวได้ล่ะเด้อเดี๋ยวก็สิค่อยชินอีเรื่องเองดอกเพคะอาบัดนี้อธิการที่2คือก็อยากถามว่าพวกพ่อเจ้าตั้งแต่กี่ก็บ่มีอีหยังเห็นภาพคนทันสวัยก็บ่มีพี่ก็มาเลี้ยงจนใหญ่เป็นแซ่เป็นสาวอุ้ยอุ้ยว่าจังได๋ก็บ่หั่นเพคะภาพคนทันสวัยบ่มีบัดนี้เอาก็แม่นแล้วเนาะพ่อเจ้าอยู่ป่าบ่นองเสียนองผ่านองเพภาพคนทันสวัยบ่มีสิจังได๋จังได๋ครับพวกข้าสมัยจักอายแต่เพคะยังอายหยังอายย้อนหลังโอ้แล้วก็ที่เกิดจากอายเนี่ยเพคะอย่าเบาคักหลายอันผ่านมากกันผ่านไปรวดเพคะโอ้อันผ่านมากกันผ่านไปรวดอย่าเบาดูหลายวัดติแม่นมันสิเคลื่อนพ่อใหญ่จับอันจับหลังไม่ออกบังหันติเพคะบ่บาปดอกเพคะบ่ได้ตั้งใจเออบัดนี้พ่อแม่พี่น้องบ่เห็นมาถามเยอะย่องยามจักเชื่อแม่ล่ะเจ้าอยู่เป็นคนทางใดพี่อยากถามมึงอยู่ดิผู้ข้าบ่มีพี่มีน้องเพคะเว้ยเกิดมาแต่ไสเด้อนี่เป็นคนโสตายเพคะโอ้ยเป็นคนโสตายก็มีหม่องภูมิลำเนาดั้งเดิมได้เด้อคิดว่าก็เลยก็มีอยู่เพคะบ่แม่นพัดมาคืออย่างบักนุ่นนี่แหละคนเกิดมาก็ได้ขึ้นเว้าเรื่องนี่มาคือหม่อมฉันคิดพ่อเออก็หม่อมฉันเลยบ่อยากเว้ามันมีแต่สิให้เพคะตกอดโชคแม่นเพคะโบยพาตัวมาสิโศกเศร้าไว้ตะไว้แต่หั่นบ่คันตั้งน้ำโมอยู่โศกดอกคิดฮอดอดีตเพคะประชาคิดฮอดที่หยังประสาคาตะกะแตนซื่อบ่เป็นธรรมดาได้บ่คันน้ำตาก็ออกเพคะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นแม่นบ่ดอกบ่มันเหี่ยเจ้าของที่เบิ่งแดดได้เถ้อเหลียวมามองอยู่บางใดเพคะสิถามอีหยังก็ถามมาโลดเพคะเดี๋ยวนี้บ่แม่เป็นคนทางใดอยู่บ้านใดเมืองใดเจ้าบ่เห็นมีมันน้องมาถามเยอะย่องอย่างจักเทือพี่อยากหมู่จักเว้าสู่พี่ฟังแน่นางเอ้ยโหอยากฮู้เออว่าบ้านพ่อเมียงแม่อยู่ไสแม่นบ้านฝังไสแห่บ้านเพียพ่ออ้อมบ้านต้อมพ่อขี่บ้านตีพ่อเหี่ยวบ้านโคตรพ่อโคตรแม่อยู่ไสบ้านตีเพคะโหยบ่ได้ไล่ปานนั้นดอกจักแล้วไล่ไปก่อนล่ะญาติพระเจ้าพี่ไล่ก่อนเพคะเอาคั่นจังซั่นผู้ข้าสิเล่าเท่าเดี๋ยวสู่ฟังให้พี่ถามเด้อถามหยังเพคะจะว่า3เทียนี่ล่ะว่าผู้ขานี่ยุบยุบใส่ผู้ขาผู้ขาก็คือขน้อยน่ะเพคะท่านบอกยังไงอันนั้นมึงอันนี้กูเพคะผู้ขาจังได๋มาคือบ่คือแท้เอาบ่คือจังได๋เพคะบ่คือหรือเบิ่งหน้าแล้วบ่คือพ่อแป๋เลยล่ะนี่บ่คือหม่องใดบ่คือผู้ขานั่นแล้วผู้ขาหยังเพคะคิดว่าแนวใดเพคะผู้ขามันต้องมีเสียกับมีตัวเธอโอ้อันนี้บ่ได้ใส่เสียกับเมียนหญ้าเพคะเฮ็ดจังได๋จกตาโลดเพคะปลาแล้วมันเป็นเป้าเอาเว้าสู่พี่ฟังดอนางเอ้ยเอาสิเว้าสู่ฟังพ่อเจ้าพี่นั่งพึ่งเบิ่งอยู่หั่นเด้อเพคะโอสมโอสาฟังผู้ขี้ให้สร้างพ่อผู้เพิ่นดีเด้อแม่เด้อหาตัวหนังสือก่อนเด้อเพคะบ่ได้เทศจักเทื่อเรื่องนี้เพคะคันว่าพ่อใหญ่บ่จ่ายเงินคันพ่อใหญ่จ่ายเงินเลยสิเทื่อได้พ่อใหญ่เพคะเจ้าภาพคุ้มตีม้วยดิแม่นเพคะใส่ลังเสาเลย
นี่ฮะฮะเนมเนมกันละยาแก้วยิ่งคุณพ่อยได้ฟังภาคพระองค์อยากทราบหูบนกุกเงาดอกเหล่าคือตอบแม่นธรรมชาติเชื่อลูกมาภาวนาสันนิขันสิเผยความจริงญาณพระองค์สิจักคู่เคยกินซิวกินกุ้งผลพลาอยู่ตามป่าอาศัยทีลดินบานังผ้าบ่มีสิหอตุ่มอยู่ในดาวบาดาลดงแม่ใหญ่เมื่อได้มาอยู่พี่จึงลืมชาติคุณกาแม่เป็นมาโตเป็นคนบ่อยากเผยให้ไผฮู้ประสิทธิ์ตัวพระราชาเอาบุญมันก็ไม่ใหญ่บัดนี้ฮู้อยู่ว่าเจ้าของมาแต่ใส่มีแม่เป็นมาก็บ่เว้าเด้อสิตัวพระราชาก่อนแล้วเบิ่งทรงพระราชาเป็นตะขี้โง่เป็นตะขี้โง่แม่ยายปิดประตูบ่ไขอาแม่นว่าแม่สิเป็นมาบ่ยอมเว้าให้คนโฮมเสื้อบ่าเสื้อเสียงตุ้มสุนัขตำต่อยขืนข่อยเว้ายันเพิ่นสร้างฟังก่อนเด้อพวกพี่น้องพ้องนักปราชญ์ชาวบัณฑิตเจ้าหัวล้านจานสุริยันสิเอ้ยใครดอกคำชีอันมัวสาวาทีบอกควันจ่าดอกเผยอ่างสิเบียดทางและผิดทิศเจ้าหัวล้านสาโพพระคู่เขาเพิ่นสั่งสอนแต่ว่าน้อยดอกคำก่อนพี่สาวฟ้าได้หวนคิดเจ้าหัวล้านก็เลยตัวย่านเพิ่นตามดอกเห็นสนเรื่องของตนบอกควันเบาโอ้ยเรื่องของตนบอกควันเบาความเป็นมาบ่ยอมคิดเจ้าหัวล้านผู้คิดลองก็จำต้องหลอกนำอดีตการกวนกรรมถือเป็นเรื่องเป็นตะเงิดเนาะเมเนาะเทศเรื่องนี้บ่แม่นอึดแนวแสดงประโยชน์มีเนาะเต็มที่พ่อก็มีประพันธ์ไว้เพื่อเตือนใจคณะโลกโลกทุกคนมีผู้ให้กายเนื้อว่าดังเดียวไผผู้คิดหลีกเลี่ยวบ่มีเลือดกตัญญูอีกตาเวทีตาเพิ่นว่านี่ล่ะคุณท่านดังนี้ท่านเรื่องนี้ข้าคุณมีเหลือสิกล่าววัตถุเรื่องนั่งมาขาวอดีตการอันอ้างวังไว้แต่เก่านะโอ้ยนะหญิงผู้พี่ได้เอ่ยตาลย้ำเมื่อถือกอกทวงถามนะตะกุนโตมันเลี้ยวสามบ่อยากเผยเฉลยเบาโอ้ยเสื้อใส่ต้นปนดินยาบัดคุยว่าอยู่เมหาเนื้อคุ้นค่าที่ต่อยตำโตเป็นซุ้มดอกกาดำนะตัวว่าห้องเฮินป่าอยากมีหน้าลื่นคนนะจึงตัวว่าขาติองค์ท่านไทยพญาใหญ่ผู้ครองฟังเหตุที่นางนกเน่าไผป่าพระนอมเจ้าแนวไม้อันบิดามันดาไทยก็เป็นคนคือว่าอยู่ต่อมามือนึงนาละพ่อไม่ออกดอกเที่ยวป่าสะเบงซุ้มหมู่ไม้วันหน้าดาวดอกดันดงพ่อมาหอดปากกว้างพ่อแม่ลูกเลยหลงกันตัวมอมฉันกับน้องหญิงกันมิงกันระยะน้อยเลยพ่อยหลงนั่นสองทานในดงด่านเสียนยานหลงอยู่ป่าหิมะพานอาศัยกินหมากเมื่อยหมากไม่ป่าเนื้ออยู่หลอดทาน
อ้ยโชคดีอย่างเหลือเกินที่พระองค์เจ้าท่านพระเจ้าพี่ไปเจอเฮาขอมอบไก่และเนื้ออาศัยพึ่งพยอดคุณพวกข้าก็เป็นสาวมาแล้วทั้งสองนางผู้งามขึ้นอย่างนี้ละเพคะสวยบ่เพคะฝากเนี่ยฝากตู่นี่ละเพคะเสด็จพี่เออผู้งามค่ะก็ยังว่างามจนเหลี่ยมมงมงเป็นบ่เพคะมงกุฎเพชรงามบ่เพคะเออยังว่าสีสันวรรณาเหลี่ยมดีว่าให้สอใสดีโอ้ยย้อนซ่อนหลายพี่พระองค์เออเดี๋ยวนี้นั่นพวกม่อมฉันใหญ่เป็นสาวขอมอบไก่และเนื้ออาศัยพึ่งพยอดคุณถือเป็นบุญแต่ก่อนพุ่นอดีตชาตินำเนียมได้มาเกมชาววังขอฝากฟังดอกไก่เนื้อเสียพระวงของฉันค่าพ่อก็เป็นพระราชาอีกแม่นั้นก็สูงทรงขั้นพวกฉันบ่พัดลงคงได้กลับเต่าบ้านคนควงเห็งเจ้าของเป็นจังใดล่ะพี่น้องฟังคำทีดอกพกปีดเจ้าหัวลานจานสุนิยันน้ำสมมุติบ่อยากตัวหักจำลองนางจึงว่าสิ่งที่เบามานั้นความเป็นจริงเบิดทุกอย่างดอกพี่จะเลยมาแล้วบัดนี้พระองค์เจ้าให้เสื้อตามนั่นละนำนะว่าพี่นะนั่นแล้วจังสันละเพียงค่ะขออนุญาตเถอะเพียงค่ะอย่าบ้านอักกะละพึกให้ซุ่มนี่ก่อนเพียงค่ะเอ้ยซุ่มปั่นเฮ็ดปวกเลยก็ซุ่มก็เฮ็ดปวกแต่บ่ละเว้ยแต่ว่าดอกงามๆนี่ผู้ค้าขอเอาเด้อเพียงค่ะไปเล่นในเบี้ยงเดี๋ยวว่างเพียงค่ะบ่ให้เพียงค่ะดอกงามๆนี่โอ้โหมันเป็นเสียงแหมบๆแล้วนะเนาะเฮ้ยหลบหนึ่งสองเชียงบ่ท่านเชียงบ่ท่านห่อนเพคะก็อย่าว่าบ่ห่อนต่อปานนี้หลบหนึ่งสองเดี๋ยวเสียบโม่ใหม่ก่อนเจมันมักเสียบเนาะเพคะเจมันใหญ่หู้ดีดีเนาะเพคะลองเสียบดูเพคะมันดังบ่เพคะหลบสองเนี่ยคือกังวลอยู่เดี๋ยวหอนเปลี่ยนเทศใหม่เพคะยาโหลเพคะมันสิโหลเพคะ1 2 1 2อุ้ยมาเหลี่ยมโอ้ยังวะคือเป็นจังซี่ของปลอมนี่เนาะนี่แม่นเสือใหม่ซะเพคะโหล1 2โหลอุ้ยเว้ยมันละเป็นคือกันกับหลอดทอวานี่เว้ยโหล1 2เออนี่เด้1 2เออมาแล้วมันเป็นเทศผิดเรื่องติเพคะเทศผิดเรื่องอยู่ก็ยังว่านี่คืออยู่นี่บ่ได้แต่งไข่ใหม่ติเพคะไม่อยากน้ําไข่น้ําคู่ได้ถอดน้ําหอนอยู่มาเนลาคาไทฟังป่าใสฟังนางเก่าเมื่อได้ดูกิริยาสองมาจาลาบโลแต่แฝงไว้ดอกเปี่ยมลายนะโอ้ยในตอนนั้นเมื่อได้ดูคิดไทยคิดไทยก็คำจากวงลาช้าสงพอใจเพราะหน้าตาหน้าน้องมันยวนยัวแห่งหลืดไทยนะโอ้ยควรยกนั่งขึ้นไว้ตำแหน่งไม่เสียฟังยันเกณฑ์ลาคิดตัวไปยันไว้บุญนะห
พอเถิดพูดยกนึงไว้ลองร้องใจนี้เบิ่งจากกว้างท่านสิปาดจังบักกบหรือสิวันจังน้ำอ้อยจึงเติมขออภัยนะว่าในใจนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของใครมันมีว่านั่งโกบตัวกะซอยอย่างบ่มีใดเหนียวหัวใจกูละกูอีกอาพันกูละคืนลึกตื่นกูละเอาสิว่านั่งกินดาวหรือว่าเป็นดอกฟ้าดินหญ้าสร้างบอกเห็นพอว่าความหลับเล่นล่ะมันเป็นเรื่องของภัยใดมิ้นว่านั้นไปอาจเปิดเผยบ่จากรู้สิดูอย่าสิดูตั้งแต่นายังว่าจากคนว่าต้องเอาการละเวลากี่สุดูจังสี่หลวงว่าดีกว่ารับจำในสาบแต่ว่าต้นไม้ต้นบักใหญ่อยู่ริมทางแต่ทางในอาจคนกลางกายแม่นไผที่ไปหัวต้องทอนดูดอกกูเบื้องทางไม่กวนเก็บที่ว่าพูดได้นี้ต้องพบกันเนิ่นๆกันนั่นเมื่อจังเมียนคงนี่ละเนาะกี่น้องจานคงเกตแต่งก่อนมาเจ้าวลานจานประจวบรับหน้าที่องค์ราชาบอกว่าดีใจเหลือที่พนังหลงบานลาดังโอ้ตีนีบูต้องยำจริงยานเท่าพระองค์สิสงสัยบอกให้ถูกแต่ละทีบอกให้ยากแต่ละหน่อยสิก่อยเลี้ยงดอกพับเพียนนะโอ้ยบอกให้นางยากเหียนสาปสิ่งนานาขอยกนางกินพันละยองผู้เคียงของอายให้ก็เอ่ยคำมันสัตว์จะจริงต่อน้องคุณมาเด้อก่อนเด้อไม่ก็ว่าเฮี้ยงเถอะเพคะว่าไม่มาเกิดเม็ดเป็ดอย่างเพคะเดี๋ยวนี้บ่เป็นอย่างนะก็ว่าสัตว์จะจริงต่อน้องอุ่นให้สัตว์จะมั่นสัญญากันที่ว่าค่อยๆมันคือคนบ่จริงใจบอกก็ว่าเฮี้ยงโผดเฮี้ยงขาดสัตว์ผู้ขาดแล้วคิดฮอดอีแม่หมาบ่ซั่นมันนี่โอ้ผู้ข่าวเบาผิดไปคะคิดฮอดแม่พญาไปคะโอ้ตำปาตำดงไปอันมเหสีไม่นี่ก็สมมติว่าพี่ลงทุนกินกูคิดกูสร้างก็ยอมห่างดอกไปเว้นแต่ว่านักนาฏไทยทำกิจเหตุประเพณีเหตุบอดีภายหลังจังสิเศร้าลิ้มลางขวาเศร้าวงลงไว้ฟังคำไทยไม่เหนื่อยอุ่นฟังเพียวเดินเกี่ยวพนังลาเมียอันI'm sorry.
ก MC ข่อยคือคักแต่ว่าเป็นอีหยังเพคะโอ้เพิ่นพอใจเนาะโอ้พอใจพี่พราซาพอใจเว้าเรื่องความเป็นไปให้เจ้าฟังแบบจะแจ้งนี่ล่ะเว้าจังเว้าเนี่ยว่าเว้าอยู่นี่มาจีบกับม่อมฉันติเพคะเดี๋ยวเนี่ยพุ่นจักล่ะหาย่องว่าผู้ขางามเนาะก็เรียกจักอายเนาะพุ่น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 นางเอ้ยตอนนี้บ่ต้องยำเก่งยันเฮาก็องค์สิส่งซอยพี่ครับบ่ให้ทุกเจละที่บ่ให้ยากแต่ละหน่อยสิก้อยเลี้ยงความเพียรแม่นอีหลีติเพคะเว้าจริงนะเพคะเออเว้าจริงบ่ตั๋วกับม่อมสันนะเพคะบ่ได้อิงล่วงต่อบ่ได้อิงล่วงต่อมบ่แม่นแค่ว่าว่าตั๋วเป็นดองห้ามตั๋วนะเพคะตั๋วถูกตบนะเพคะเออบ่แม่นพลาดเที่ยวบ่เป็นคนฮกเลาะและดองเออให้เป็นคือพยาบาลฟินแลนด์ละดีละเพคะเออนางเอ้ยบ่ต้องยำเต็งยันครับองค์สิส่งซอยบ่ทุกแต่ละที่บ่ให้ยากแต่ละหน่อยสิก้อยเลี้ยงความเพียรบ่ให้นางยากเย็นสรรพสิ่งนานาขอยกนางเป็นอัคคชายาคู่เคียงของอ้ายเด้อล่ะเด้อโอ้จะแม่นวาสนากับหม่อมฉันหลายดีบ่มาแล้วกับหม่อมฉันก็คิดฮอดเสด็จพ่อเสด็จแม่คั่นเสด็จพ่อเสด็จแม่ฮู้แล้วจังซี่เพิ่นก็สิปลื้มโอ๊กปลื้มใจน้ำลูกน้ำเต่าเนาะเพคะเอ้ยกับโคตรโผงง้อบักแตงบวดดอกกะสิคิดฮอดข้าคอดเนบกะนั่นเออทำท่าให้ซื้อละแม่ใหญ่พระราชาขี่งูเอาน้ำตาออกลอดซื้อกะเออว่าลอดที่บ่ได้ยินดอกออกเจ้าพ่อใจบ่จะจะไปบ่น้ำผู้อื่นเลยหันมาบ่น้ำพี่แน่เนี่ยพี่ยกขปินอัคคะชายาแล้วละหันไปบ่น้ำสนอนั่งได้ถึงเสยพุ่นอยู่เอากะดีใจกับพ่อใจบ่พ่อใจละเพคะกันบ่พ่อใจบ่เว้าน้ำดอกเพคะแอบมักพระราชาตั้งแต่แรกพบผู้ได้ล่ะเพคะเออเออสิไปใส่มาใส่กันย่างให้มันเชียมมันงามให้มันสมเป็นอัคคชายะฮู้จักบ่ล่ะว่าแม่นหยังเฮ็ดจังได๋ล่ะเพคะไปมาจังได๋ขอเว้าใหม่บังกันนะฮู้จักบ่อัคคชายะแม่นอีหยังน่ะเอ้าอัคคชายะก็บ่คือตะกะแตนแมบนี่แต่เพคะอีหยังตะกะแตนแมบดอกเอ้าขามันอัคคะขึ้นแม่เพคะเฮ็ดจังได๋สันเพคะคือว่าเป็นลูกพระราชาต่างบ้านต่างเมืองอยู่นี่ก็บ่ฮู้จักคำราชาศัพท์เด้อนี่ทั้งหลายทั้งเทียกับม่อมฉันก็เป็นอัลไซเมอร์เพคะลืมข้าวเพคะโอ้หมายความว่าประสาทบ่แม่นประสาทเพคะบ้าน้อยเดียวเพคะเอ้ยเว้าให้มันอยู่ในหล่องในร้อยในหลาก็สันพี่สิให้เป็นท่าสีได้สิบอกให้บ่ว่าบ่เป็นเด้อขี้ข้านตัวสีอ้อมบัดตัวสีอ้อมพระราชฐานบ่เอาเพคะบ่เปลี่ยนสร้างสีมันก็เฮ็ดบ่เปลี่ยนเพคะเออปายไปพักค่อนอย่าเว้าดูได้ถือค่อนดิโอ้ยพระเจ้าพี่ปวงหน้าปวงหลังอยู่นี่ให้มันเอาจังซี่เพคะเดี๋ยวนี้หมายความว่าพระเจ้าพี่น่ะยกกับม่อมฉันเปียกอักเป็นหยังก่อเอกระมเหสีเป็นเมียพญาเป็นเมียพญาแม่นบ่อัคคชายาเมียพญามเหสีอัคคมหารานีเออเดียวกันเหมือนล่ะเดียวกันแล้วบัดที่นี่ผู้ข้าสงสัยสนอเพคะถามมาสงสัยมานํากันบ่แม่นมาผู้หนึ่งผู้เดียวเด้พระเจ้าพี่ผู้ข้ามีน้องสาวผู้หนึ่งแล้วน้องสาวผู้ข้าสิเอาไว้ใส่เพคะอย่าบอกนะเพคะว่าสิเอามาเป็นเมียน้อยเมียหลวงเพคะตบนะเพคะก็เอาไว้เฮียนแล้วล่ะเอาไว้ตำหนักหั่นล่ะบ่ได้มาแบกซ่ากันคือกันกับโซนอ่ะ3แบกพ่อแม่ดอกจักแล้วผู้ข้าแห่งย่านอยู่มันเห็นกว่าข้าวความคิดฟิลิปคือจะคองนี่เดี๋ยวนี้ก็ว่าพี่ว่าเจ้ามันบ่ปกติแล้วเด้บ่แม่นเด้เพคะผู้ข่าเห็นข่าวมันออกวุ่นๆว่าตั้งแต่มื้ออื่นสิไปเคียงได้ยังว่าสิไปบึงการเสยอยู่นี่เอาความจริงมาเว้าเพคะผู้ข่าโรงงานเพคะประสาทอยู่ได้ใหญ่นี่ว่าสิไปเอาเคียงได้มื้ออื่นยังสิไปบึงการอยู่เออรับ2งานเนาะเพคะเฮ็ดโลดก็ไม่เฮ็ดได้ไปมองไกลปานนั้นเอาจังซี่ผู้ข่าถามว่าสิยกน้องพี่สาวบ่มฉันให้เป็นหยังซั่นเด้น้องสาวเจ้าพี่สิให้เป็นเมียของอมาตเออก็ว่าซั่นผู้ที่เป็นใหญ่ล่องจากล่องจากเจ้าจักน้อยล่องจากอ้ายนี่ล่ะเออให้เป็นน้อยเจ้าอยู่ดอกแกตัวเก๋คักหลายบ่ได้เทียมข้างกับม่อมฉันตัวบ่ได้ใหญ่กว่ากับม่อมฉันแม่นบ่บ่ดอกเออซั่นคือยังอย่างเขาใหญ่กว่าติดอกนี่ก็บ่ล่ะเขาก็เป็นน้องเขามาที่หลังเนาะเพคะกับม่อมฉันยันหัวมันออกเนาะเพคะนี่มันเขายันผู้ค่ะออกก่อนเนาะเพคะเออพี่ให้เป็นน้อยเจ้าอยู่ดอกไปแม่คอนซะดื้อเอาคันจังซั่นผู้ข้าทราบแล้วจังซี่ผู้ข้าก็สิไปเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้าพิธี
ครับสีสบีบ้านให้มันงามกว่าเดิมนะเพคะเลเตอร์สบีเฮ็ดหยังพี่ก็สิไปตุละของพี่คือกันอย่ามาออยอินกินละล่อนอยู่นี่ไปนี่ไปนครฝากเตือนในเด้อเพคะเสด็จพี่มีหยังคันสิเข้าไปที่สมรสกับกระหม่อมฉันน่ะกรุณาทําตัวให้สะอาดด้วยนะเพคะกรุณากรวดผู้ใดว่าสิเข้ากับเธอก็สิเข้าตัวเนาะสิสิเป็นเมียได้ติเนาะฮะเว้าเท่อือโกนหนวดด้วยนะเพคะพ่อเซลิวนี่ไปติไปเฮ็ดหน้าไม่ไปไปสิไปไสก็ไปคันบ่รอบ่เอานะเพคะไปไปก็ได้เพคะก็เรื่องนี้ได้ดอกย้ายคอยว่านี่ถวายบังคมเสด็จพี่มันได้คนบ่เต็มบาทบ๊ายบายจุ๊บๆเพคะมีใหญ่เอ้ยยิ่งบุญนี่เลยแปลกต่างอยู่ในจิตคอยว่าสงสัยต้องเป็นคนวิปริตอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวๆเพคะผู้ข่าวลืมร้องไปอย่ามาเอาร้องเถาะมือเดียวไปเดียวผู้อื่นเขาบ่ได้ออกนางเอกเขาถ่ายโยหันเขามารุ่นโมน่ะกระสร้างว่าปอดพะวูตะผู้เดียวอยู่กระสร้างว่าปอดมันแล้วเพคะเกิดรุ่นสิไปหรือบ่ไปเหรอไปแล้วเพคะบ๊ายบายฮะไปแล้วล่ะเพคะไปฮอดสิได้ขึ้นมาอีกตายกันนะเก็บแม่ไม่ให้เก็บแม่เก็บแม่เก็บแม่แล้วสิได้ต้นเดี๋ยวบ่ตะผู้เดียวอยู่นี่แล้วบ่หนีบ่ไปบ่มาอยู่นี่แม่นางเอกกระเลิงนี่โย่ว่าสิขาอีนั่งหาน่ะสนอกก็เลยไปทางนั้นครับมีใหญ่เอ้ยยิงคนนี้บ่ฮู้จักคําราชาศัพท์จับไปมั่งนั่งกินแนวใดก็จังได้บ่ให้ฮู้เว้าอันนึงต่ําอันนึงง้ออันนึงต่ําอันนึงเป็นบ่โฮพี่เว้ยเว้าเลี้ยงว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เจ้าของก็เว้าเป็นลึกลิกลอยๆเป็นบ่อยู่ค่ํายกห้องเรื่องนี้บ่สมควรที่เก็บเอาเองไว้ต้องไปถามยิงพี่น้องซะก่อนเพราะว่าน้องสาวยิงคุณน้องแล้วเป็นคนเชียมเป็นคนบ่ตรงบ่เป็นกระลึงกระวูพิเวคือยังสี่เด้ว่าเลี้ยองพระราชาจึงให้เสนาอามาตย์คนรับใช้คนสนิทไปเรียกยิงผู้น้องเข้ามาสู่ที่ใกล้พระเทเมของพระกรักมเนตรที่มีเหตุจะตัดถามโคชเมชมงามก็เป็นน้องมานิธียาดีลอก็มีการะครั้งนั้นนับตั้งแต่สองพี่น้องเข้ามาอยู่ในเวียงวังเทียบพระที่นั่งยิงผู้พี่ได้เป็นเอกราชมเหสีของพระราชาเป็นบนตาอย่างใหญ่หลวงกิจทั้งปวงไม่ลำบากความทุกข์ยากไม่เคยมีเอกทิวสังคัญยุมานะวันหนึ่งยิงผู้น้องได้ยินพระราชาตัดยาวมันอย่างเรียวพันเรียกอะไรกันนะวันนี้แม่นเอิญกับมอมชานออกมามณีมีเรื่องการหอนแนวใดเฮแจงจานให้ทนพระเจ้าข้าเสด็จพี่แม่นมีเรื่องอะไรเนาะพระเจ้าข้าพี่พระองค์ต่างกันระยะเอกับน้องก็จังว่าคนนึงเคียมคนนึงกระเลิงก็ยังว่าเอาคอยเอาเมียถือคนบ่บุญก็พี่บาทว่าเป็นเมียได้ดันคนนึงสวยอวบคนนึงสวยแบบนั่งจักรยานสวยแบบผู้ดีล่านางเอ้ยคือจังสีดอกที่เอิญจะมาเมื่อนี้มีเรื่องอยากถามเจ้าเนยจังน้อยตนพี่นี่ไปถามพี่สาวเจ้าเล่ห์ว่าพวกว่าเจ้ามาอยู่เวียงว่างน้ำพี่นี่มาจนเป็นแสเป็นสาวบ่เห็นพี่น้องมาถามยื้อย่องยามจักเทื่อพ่อแม่เป็นคนทางใดเนาะนางเอ้ยพี่อยากจักสันดอกอ้าวอยากฮู้ว่าม่อมฉันนี่สองน้องสองนางเป็นลูกเต้าเล่าก่อผู้ใดมาตั้งแต่หนใดว่าสันติพระเจ้าข้าเสด็จเพียรพระองค์เอ้ยแล้วพี่มอมฉันเพิ่นว่าจังได๋ตัดเหตุฟังว่าจังได๋เนาะพระเจ้าค่ะพี่พระองค์เรื่องนี้พี่ก็เอามาเองไว้ควบในใจไว้นี่ก่อนเมียอันตนพี่สาวของเจ้านี่พี่ก็ยกเป็นเมียของอ้ายนี่ล่ะของเสด็จพี่แต่ว่านางหังว่าไปจังได๋พี่บ่คั่นบอกได้ให้เจ้าเว้าให้ฟังก่อนมันสิคือกันกับเจ้าบ่โอ้หมายความว่าว่าจังเว้านี้ให้กับม่อมฉันนี่เว้าสู่พี่พระองค์ฟังว่าสิเว้าตรงกันคือกันบ่ว่าสิพระเจ้าค่ะแม่นแต่ว่าเขาว่าเขาเว้าตามความเป็นจริงเจ้าก็ต้องเว้าตามความเป็นจริงเด้อนางเด้อพระองค์เอ้ยออกจากปากผู้ข้านี่เป็นความจริงแท้แน่นอนบ่อิงเท็จดอกพระเจ้าค่ะความจริงแท้สู่ค่ําว่าแน่นอนล่ะพระเจ้าค่ะเสด็จพี่ฟังเด้อพระเจ้าค่ะว่าสิเว้าตรงกันบ่เด้อเสด็จพี่เด้อเอาว่ามาเบิ่งเนี่ย
เนียนเนียละนัวโยมนัวมาแล้วตอบเอื้อนายนะทำเนื้อพี่พี่ทวงถามบ่ตามจริงบ่อิงผิดญาณบาปกรรมสินำตนนะเคยอยู่หนองกะบ้านหอมนะเคยอยู่ห้วยกะบ้าหวายนะเคยกินมากเยี่ยมว้อยบ่เคยเมามาตู่ใหญ่สาเจ้าเพื่อนบอกไว้เป็นคำเนี่ยที่บ่ตายน่ะมีนางอดีตการที่ล่วงใหญ่จำได้คักบ่ไรเยี่ยมพวกพนังทั้งสองกับเมียมาเป็นคนเลี้ยงนะเรื่องเป็นมาแต่เดิมข้างแต่เนาคันบ่หูเงื้อเมียนางมาเป็นผู้เลี้ยงบ่เคียงหอนได้ทุกทุนนะสมควรลูกสิย้อยยกสรรเสริญนะเอิ้นนางมาผู้เล็บงามมาเป็นเมียมนะบ่ได้อีกแค่ขับพุ่นเมาเขาสิจ่าดอกเย้ยดาว่าลูกมาก็ว่ามานะว่าลูกมาก็ว่ามาอีกหัวพร้อมดอกพำควรเรื่องมันเปลี่ยนดอกจังสินขอพระองค์เจ้าจูงเสื้อว่าไปโดนน้อยเยื่อให้จำมาอิ่มนะใครมาโน้นน้อมพระองค์เอ้ยเรื่องเป็นมาแต่เดิมครั้งแต่เนาะขั้นบ่ฮู้แง่พ่อแม่อาจเป็นคนอยู่แต่แท้แต่ที่แม่มาเลี้ยงอยู่ในดาวสองบ่เห็นผู้ข้าสองผู้สองนางสองคนนี้เป็นลูกมาตัวพระเจ้าข้าเสด็จพี่เป็นลูกมาวัดดีพระเจ้าข้าลูกมาพระเจ้าข้าเสด็จพี่เขาคือว่าจันทร์สัตว์เอามาเลี้ยงคนได้เยอะดีเลี้ยงได้ตัวพระเจ้าค่ะอยู่ในป่าดงหิมพานต์พุ่นเด้พระเจ้าค่ะเสด็จพี่อ๋อเดี๋ยวนี้หมายความว่าเมื่อตาขึ้นก็เห็นเมเห็นตาหมาเป็นเมก็เลยเอิ้นว่าเมเป็นผู้เลี้ยงพระเจ้าค่ะตัวสีใดล่ะตัวสีขาวพระเจ้าค่ะเสด็จพี่โอ้มีเมหมาขาวเป็นผู้เลี้ยงก็เลยเอิ้นว่าเมว่าเจ้าบอกความจริงบ่นี่นางจริงแท้แน่นอนพระเจ้าข้าเสด็จพี่อแม่นเป็นจังไหนพระเจ้าข้าแม่นเว้าตรงกันบ่ล่ะเอ้ยมันก็บ่คือกันแท้กับพี่สาวเจ้าเว้านั่นน่ะมันต่างกันแต่เด้นางฟังพี่สิเว้าสู่ฟังเด้อว่าพี่สาวเจ้าว่าจังได๋ผู้นึงขึ้นบกผู้นึงลงน้ำความเว้าละต่างกันยืนรถด้วยแม่ยืนเอาก็ได้ดอกพูดจังได้พูดอัตมาก็อยู่สูงกว่าอยู่ว่าเป็นยังมันเที่ยวลูกเที่ยวนางมันลำบากเด้ประกาศผู้ใดบ่มีเงินเลี้ยเงินหน่อยมาเลี้ยงน้ำพระเด้อร้อยยี่สิบบาทน้ำไม่เฮสีกุ้งนี่เฮสีก็เงินมาน้ำตาพัดป้าเปลี่ยนมาเฮสีเบื่อเอิญหอดเงินแหลกเงินแตกทำกันบ้านมาตั้งแต่บ้านหัวต้นอย่างเงี้ยโอ้โทษๆๆบ่ขี้กากข้างใบตะเมียมาเฮสีนี่บัดนี้สงสัยนี้สงสัยสงสัยจริงสงสัยมากคันสิปากกากปากบ่ได้สิมือแก่มาเมื่อสายเดนนะ
โอ้ยข้าวนองกันเลยอ้ายกันจะเรียกไปเรียกน้ำมเหสีเด้ออย่ามาเรียกน้ำข่อยเพราะว่าข่อยว่ามีเงินแหลกคือเรียกหลายเถอะแม่พันหนึ่งทีเอามาสองใบเรียกน้ำองค์นั่นองค์มเหสีเราจะมีเงินเรามาเป็นเมียใหม่เราเปิดเงินดอกโอ้ยในตอนนี้เขาเบาน้องกันเลยอายวอดแตกต่างกันเพียงกูหนึ่งแกงเป็นทางบกกูหนึ่งนั่นลงน้ำโอ้ก็น้ำแข็งจำสอนตามเสียบผ้าสวงโอลาฟ้าบาทไทยปั่นไฟไม่ดอกเกียร์เผาเดี๋ยวนี้ผ่านผ่านเจ้าเลือกเลือกผู้ได้กินตัวนั่งได้เป็นผัวนางกาลีแล้วลัดเขาเนี่ยเมียบ่ดีบ่ควรเลี้ยงมันสิเปลี่ยนเสียน้ำเอาคนสัวเวกเนียวเสียสักสียี่ห้อตะกุนเจ้าดอกเอาสุนเดี๋ยวมาพดมาดมงมันเลยเกิดเกินไปที่มาหมายสิ่งสังบอดความนรงใดบอกว่าใจนั้นเหี่ยวสิขึ้นข้ามาคนว่าเสียสักสีพลาค่าเบาหนึ่งแล้วกันต้องแล้วบอกพวดบอรักเบงสองลาตักโอ้ยพระองค์เขียดใครใดในคนเดชก่อนมานวดมันอ่อสูตรกับคนเขากระดังเท่าดอกวันเกียวจัดป่อเหี้ยวเลือกจริงไหมมุ่งไปอกจนมืดเปื่อนป่อไหวหลังโบ้พ่อจึงตัดเอาดอกวันตายโบ้ไก่ว่าขอบง่ายการสิเบิ่งกระใจโคตรสับสนเอาเหลือเกินนะคิดไปอย่างที่ซ้ำแหน่เออว่ากรรมเจ้าของสร้างหรือว่าเวรเจ้าของทำหรือว่ากรรมเจ้าของโกเบิ่งมันไปก่อนก่อนนอนระยะทั้งปีสุดมาดีแล้วนั่นปีสุดโอ้นนำโจรคนไหนกินกุ้งต้องพิสูจน์ด้วยลายมือเกือบน้ำบ่จากกันว่าเด็กเฮาเกียจำความมีเสียงความแค้นจำความแค้นเสียงความเขียนเม้นสิเดียนกระป๋อฟองเกือบห้องต้มดอกออกเกียว่าเรียกคือเจียนเจียนลองต้องสุนิสาลาตั้งเกิดก็อุ่นคือมีอายที่ของเจ้าคือมีอายนั่งให้จารักเฝ้าบนเขาว่าเขาเป็นลูกน้องไม่กินสาดเสือน้ำเจ้าหน้าพันยาโอ้ยโอ้ยมีป้อไปเที่ยวดาวเลยลงมาวานาสันขันเจ้าเป็นลูกมาเตี้ยเขาเป็นลูกโคนเกบอดีพ่อหน่อยไว้ควันไปกระทั่งนาไปสิเปลี่ยนลูกโอนไปสิกินลูกมาวันนั้นสากองลูแนมหวากเป็นอมสำนีคือเดิมลาเมียอันนุอ
สาธุลาเอ้ยพี่ของเจ้าพี่กะยกเป็นเมียอายนั่งไข่เจ้าเบาบนเขาว่าเขาเป็นลูกคนพ่อแม่คือเจ้าฟ้าน้ำเจ้านอกพญาพ่อแม่ข้าหลงป่าว่าหน้าสันเลยหลงกันกับน้องหญิงพะนะหลงกันเจ้าหลงกันกับพ่อกับแม่ปัดเจ้าก็ว่าพ่อแม่เป็นหมาออกมานำกันคนหนึ่งเป็นลูกคนคนหนึ่งเป็นลูกหมาก็ว่าจังซานพระองค์เอ้ยเอ่ยผู้ข้าเพิ่นว่าจังซานอีหลีตีพระเจ้าข้าเสด็จเพียงแม่นแต่เกิดได้ใหญ่มากก็มีตั้งแต่นางมาข้าเป็นผู้เลี้ยงได้ดาวซองบ่เห็นพระองค์พวกข้าสองผู้สองคนสองนอสองน้ำนี่เป็นลูกหมาอีหลีเด้พระเจ้าข้าเสด็จเพียงเออเจ้าก็กล่าวว่ากล่าวว่าลาบยังบ่อายบ่ย่านคนติขินนินท่าใครหน้าว่าแม่เป็นหมาเจ้าก็เว้าได้ก้าวเว้าเต็มปากเต็มคำพี่ขอยกย่องพี่ขอสรรเสริญในนำจิตนำใจที่บ่ลืมคุ้มหลังของพ่อของแม่ไปพักผ่อนสลาเบิ่งกันไปก่อนเด้อไปลาพักผ่อนซะเมื่อองค์พระราชาได้ทราบความจริงว่าได้หญิงผุดน้อยลูกใหญ่มาขาวคนโตมาเป็นมเหสีจึงเก็บคมในไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ให้คนอื่นรู้ก็มีการะครั้งนั้นเมื่อความลับถูกเปิดเผยเมื่อความลับถูกเปิดเผยเพราะการเฉลยของน้อง